ที่มาแรงตอนนี้ก็ไม่พ้นไส้กรอกแดงทอดกรอบอย่าแต้วมีวิธีทอดง่ายๆดังนี้ค่ะแถวบ้านก็มีแต่ไส้กรอกแดงอันใหญ่ๆนะคะถ้าเลือกได้ให้เลือกไซส์เล็กกว่านี้ค่ะอันเล็กๆเวลามาทอดกรอบก็จะง่ายกว่าชิ้นใหญ่ได้มาแล้วก็นำมาบั้งให้ทีๆยิ่งทีเท่าไหร่ก็จะยิ่งกรอบเท่านั้นนะคะวิธีบั้งก็อย่าลงลึกเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวไส้กรอกจะขาดบั้งก็ให้รอบๆไส้กรอกแบบนี้เพราะว่าเวลาเรานำไปทอดน้ำมันจะได้แทรกซึมเข้าไปทั่วๆก็จะทำให้มีความกรอบเสร็จแล้วนำกระทะน้ำมันขึ้นตั้งไฟเติมน้ำมันลงไปก็กะให้ท่วมไส้กรอกเลยค่ะเราจะทอดทั้งหมด2ครั้งนะคะครั้งแรกก็พอน้ำมันอุ่นๆก็นำไส้กรอกลงไปทอดทอดด้วยไฟอ่อนๆพอไส้กรอกเริ่มพองก็ตักออกและพักไว้ประมาณ5นาทีให้อุณหภูมิในไส้กรอกลดลงนิดนึงก่อนค่ะจากนั้นก็มาเร่งไฟให้เป็นไฟแรงพอน้ำมันร้อนเต็มที่ก็นำไส้กรอกลงไปทอดเป็นครั้งที่2ขั้นตอนนี้ก็คนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้น้ำมันแทรกเข้าไปในทุกๆส่วนไส้กรอกก็จะได้มีความกรอบมากๆด้วยค่ะและขั้นตอนนี้ใช้เวลาทอดก็ประมาณสัก1นาทีอย่าทอดนานเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไส้กรอกจะไหม้ซะก่อนนะคะพอทอดออกมาแล้วด้านนอกนี่กรอบมากๆเลยนะคะเนื่องจากเป็นไส้กรอกอันใหญ่เกินไปด้านในก็จะมีความนุ่มทอดวิธีนี้ไส้กรอกกรอบนอกนุ่มในก็อร่อยไปอีกแบบนึงค่ะ